เยี่ยมเยียนเราขอพระวิญญาณได้แตะต้องเราขอให้เกิดจิตใจที่ชื่นบานที่ชื่นชมยินดีที่เราอยากจะสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าของเราเราอธิษฐานขอฝากในเช้าวันนี้ไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องเรารักการนมัสการเอเมนไหมครับเรารู้ว่าการที่เราได้เข้ามาหาพระเจ้าเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วในชีวิตของเรานะครับในวันนี้เรารู้ว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างเอเมนไหมครับและเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาให้เราได้นมัสการพระเจ้าวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งอ้าววันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าร้องเพลงด้วยกันวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าตั้งชมยินดีชมชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ชมชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันอีกรอบนึงวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าตั้งไว้ชมชื่นชมยินดีชมชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ชมชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าเราจะเข้ามาสรรเสริญเข้ามาสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณเราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลงเราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นมีและยินดีในพระองค์จงชื่นชมเป็นปีและยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีและยินดีเราจะเข้ามาเข้ามาสรรเสริญด้วยเสียงโฆษณาเราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลงเราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นปีและยินดีในพระองค์บอกหัวใจของเราจงชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีและยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีและยินเราจะเข้ามาสรรเสริญสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณเราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลงเราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นปีและยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีและยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีจงชื่นชมเธอจงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีและยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมบอกคนข้างซ้ายของเราจงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีข้างขวาข้างขวาข้างหลังเต็มตัวเต็มตัวจงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีให้เราเป็นปีฉันมีความสุขชักธงด้วยกันชักธงขึ้นสู่ท้องฟ้าให้ชาวโลกได้เห็นให้ชาวโลกได้ให้ชาวโลกได้ชักธงขึ้นสู่ท้องฟ้า
ว่าพระคริสต์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 ทรงสถิตณที่นั้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องมีความสุขไหมครับที่ได้นมัสการพระเจ้าวันนี้ใครมีความทุกข์ใครมีความเศร้าในพระคัมภีร์เคยบอกว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าเมนไหมครับนะให้วางฝากไว้กับพระเจ้าเราจะชื่นชมกับพระเจ้าด้วยกันเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่ที่นี่คือนิเวศของพระเจ้าที่นี่คือนิเวศที่เราจะนมัสการพระเจ้าที่นี่คือนิเวศที่เราจะได้ชื่นชมกับองค์ฮาเลลูยาราชาที่เราชุมนุมท่องใจนามัสการไม่เป็นนิเวศอยู่บนศิลาซึ่งไม่เสื่อมคลายซึ่งไม่หวั่นไหวองค์พระเจ้าเป็นที่ยำเกรงเราประทับอยู่อยู่บนคำสรรเสริญพระองค์ทรงฤทธาทรงอาศัยเธอปล่อยปล่อยคนหน้าทางคนชั่งชังระกำใจพระองค์ประเสริฐเป็นที่ยำเกรงองค์พระเจ้าเป็นที่ยำเกรงฮาเลลูยาพระเจ้าเป็นที่ยำเกรงพระองค์ประทับอยู่อยู่บนคำสรรเสริญพระองค์ทรงฤทธาทรงอาศัยใจปลดไปคนหน้าทางบนช่องสังกัดใจพระองค์ประเสริฐเป็นที่ยำเกรงองค์พระเจ้าเป็นฮาเลลูยาเราเข้ามานมัสการพระเจ้าและเรารู้ว่าเป็นสิ่งดีในชีวิตของเราแน่นอนและต่อไปเราจะบอกกับพระเจ้าว่าเราจะยืนอยู่อย่างมั่นคงในพระองค์บอกหัวใจตัวเราสัญญากับพระเจ้าฉันยืนอยู่อย่างซื่อตรงบนศิลามั่นคงในพระองค์จะเติบโตในพระองค์จะเติบโตฉันยืนอย่างซื่อตรงบนศิลามั่นคงในพระองค์จะเติบโตฉันยืนอย่างซื่อตรงบนศิลามั่นคงในพระองค์จะเติบโตพระองค์ทรงฤทธาทรงอาศัยปลดปล่อยคนหน้าทางคนช่างช้ำประจำใจพระองค์ประเสริฐเป็นที่ยำเกรงพระองค์ประเสริฐเป็นที่พระองค์ประเสริฐพระองค์ประเสริฐเป็นที่พระองค์ประเสริฐพระองค์ประเสริฐพระเจ้าเป็นที่ยำเกรงฮาเลลูยาผมรู้สึกว่ามีคุณค่ามากที่ได้เข้ามายืนอยู่ที่คริสตจักรของพระองค์ถ้ามองไปแล้วพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากและตัวเราเล็กน้อยมากพระเจ้าของเราบริสุทธิ์มากแต่ตัวเราบาปมากนะครับแต่พระเจ้าทรงโปรดรับเราอย่างที่เราเป็น
พระเจ้าไถ่เราพระเจ้าเห็นคุณค่าเราเมื่อก่อนการจะเข้าหาพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ในยุคนี้พระเจ้ารักเรามากให้เราเข้ามาหาพระองค์แบบหน้าต่อหน้าวันนี้เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยกันและให้หัวใจของเราได้บอกกับตัวเราว่าเรามีเพียงผู้เดียวก็คือพระเจ้าเท่านั้นชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เราอยากจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าให้เราได้อยากใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแม้วันนี้เราอาจจะเข้ามาในคริสตจักรมีพี่น้องที่นมัสการร่วมกับเราแต่ผมก็อยากให้เรามีพื้นที่ที่เราจะได้นมัสการพระเจ้าเป็นส่วนตัวของเราขอนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวองค์บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์เราทรงงดงามพระองค์ทรงประทับในที่สูงเบื้องบนองค์สันติราพระองค์ทรงครอบครองและสันติภาพไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงสมควรพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้าจะน้อมน้อมวันทางถวายนามัสการพระเจ้าของข้าI'm not afraid to die.
และอยากจะขอบพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โรยรานเพราะทรงเป็นองค์
ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งYeah.
ชาเป็นท้องพระองค์นี้รอขอคำสรรเสริญคำสรรเสริญพระสิริมีเดชาเป็นของพระองค์นี้ข้าวของข้าพระองค์คำสรรเสริญพระสิริด้วยคำสรรเสริญด้วยเสียงนมัสการที่บอกต่อพระองค์เป็นเครื่องขอบูชาที่มีชีวิตลิเตชาเป็นของพระองค์นี้เป็นเวลาที่เราจะมีเสรีภาพในการนมัสการเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าในการยกย่องพระนามของพระองค์ขณะที่ดนตรีนมัสการพระเจ้าให้เสียงของเราจากจิตวิญญาณของเราได้นมัสการพระองค์ให้เรามีเสรีภาพกับพระองค์ในเวลานี้ร่วมกันสิครับโอ้พระยาเวพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นได้ครอบครองนิเวศของพระองค์ที่นี่เพื่อพระองค์จะเข้ามาชำระชีวิตของเราทั้งหลายชำระความคิดของเราทั้งหลายให้เป็นเหมือนพระองค์นี่คือเวลาที่เราจะได้ประกาศความเชื่อของเราประกาศให้ความอ่อนแอทั้งสิ้นจะไม่ได้อยู่ในเราอีกต่อไปให้ความบาปทั้งสิ้นนั้นจะถูกชำระล้างโดยพระวิญญาณของพระองค์น้องบอกพระเจ้าเป็นการส่วนตัวสิขอให้เราทั้งหลายมีชัยชนะในบางเรื่องที่เราเผชิญอยู่ด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้าฮาเลลูยา
ร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระยาเวจงลิงโลดต่อเบื้องพระพักพระองค์พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของคนกำพร้าและทรงเป็นผู้ป้องกันหญิงไม้พระเจ้าทรงให้คนเปลี่ยวเปล่าอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนพระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์แต่คนมักกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกระแหงข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปตามถิ่นทุรกันดารแผ่นดินโลกก็หวั่นไหวท้องฟ้าก็เทฝนลงมาให้ชีวิตเราทั้งหลายมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ช่วยและนำหน้าชีวิตเราสิครับพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานหนทางและนำจิตวิญญาณเราให้ถึงความบริบูรณ์ในพระองค์ขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะเป็นผู้ที่นำหน้าเราทั้งหลายไปถึงแผนการและความบริบูรณ์ของพระองค์ขอให้เป็นช่วงเวลาที่พระวิญญาณได้ตรัสในจิตใจของท่านทั้งหลายในที่นี้พระองค์จะบอกบางอย่างที่พระองค์ปรารถนาอยากจะได้พูดกับท่านเป็นการส่วนตัวเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่กับพระองค์เป็นการส่วนตัวมากนะบางคนอาจจะไม่ได้เปิดหูในฝ่ายวิญญาณออกเพื่อจะให้พระองค์ได้พูดด้วยนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความบริสุทธิ์ที่พระองค์จะได้เข้ามาบอกเราทั้งหลายเป็นการส่วนตัวขอพระวิญญาณเป็นผู้ที่สำแดงพระองค์แก่เราทั้งหลายในเช้านี้ขอพระวิญญาณช่วยให้บางคนจะไม่มีชีวิตที่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาได้ฟังเสียงของพระองค์เขาได้ตอบสนองพระคุณของพระองค์และเขาปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับเขาทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้านมัสการพระเจ้านั้นพระเจ้าให้ครับให้ข้าพระองค์เห็นรูปภาพของดินที่มีชั้นหินมีหินปกคลุมเป็นแผ่นใหญ่และพระเจ้าให้นึกถึงพระคำของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าและเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือเกิดการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดพระเจ้าอยากจะตรัสกับผู้ที่อยู่ที่นี่และผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระองค์ตอนนี้ว่าถ้าท่านเป็นคนที่เป็นดินซึ่งมีพื้นหินนั้นขอให้ท่านพึ่งพาพระวิญญาณของพระองค์พึ่งพาฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดของพระองค์ทำลายหินนั้นเสียเพื่อที่พระวจนะของพระเจ้าจะได้อย่างลากลึกในชีวิตของท่านและเมื่อเกิดการทดลองความลำบากต่างๆท่านจะทนอยู่ได้ท่านจะรอดซึ่งท่านไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้เพราะกำลังอันจำกัดของท่านพระเจ้าต้องการที่จะให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นเป็นผู้ทำลายหินนั้นเสียแบ่งแยกหินนั้นออกและทำให้หินนั้นแตกออกเพื่อที่พระวจนะของพระองค์จะได้ฝังเข้าไปในรากลึกในชีวิตและจิตวิญญาณของท่านเพื่อท่านจะทนต่อความยากลำบากนั้นได้อาเมน
ราได้มีโอกาสได้นั่งลงแล้วก็เราจะได้ใคร่ครวญสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงบอกเราเราจะใช้เวลาช่วงนี้สักครู่หนึ่งที่พระวิญญาณจะเป็นผู้ที่ทำงานในชีวิตของเราทั้งหลายจะเป็นเวลาระหว่างเรากับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราทูลขอพระองค์เราขอพระองค์ที่จะได้บอกได้พูดกับเราได้สนิทสนมกับเราในเวลานี้ขอพระวิญญาณของพระองค์เป็นผู้ที่ครอบครองให้เราใช้เวลาส่วนตัวสักครู่นะครับพี่น้องจะมีเสรีภาพที่จะได้อธิษฐานฟังเสียงของพระองค์รับการสัมผัสจากพระวิญญาณพระองค์คือบุคคลที่รักท่านปรารถนาอยากจะให้ท่านเองนั้นเป็นเหมือนองค์พระเยซูวันต่อวันนี่คือเวลาที่พระองค์จะได้สนิทสนมกับท่านได้สำแดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแก่ท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณพระองค์ขอเข้ามาครอบครองใจขอเข้ามาครอบครองใจฉันรับพระเจ้าเราจะเป็นเวลาที่เราจะได้มีโอกาสเข้ามาสู่ในพิธีที่พระเยซูนั้นได้บอกแก่เราทั้งหลายในขณะที่พระองค์นั้นได้รับประทานอาหารร่วมกับเราสาวกพระองค์ได้หยิบขนมปังออกทรงหักแล้วก็พระองค์ได้บอกว่านี่คือกายของเราขนมปังที่อยู่ในมือของท่านคือพระกายของพระองค์ที่ทรงยอมแตกหักเพื่อเราทั้งหลายเราจะขอบพระคุณพระองค์และเราจะรับขนมปังอย่างมีความหมายด้วยกันนะครับแล้วน้ำองุ่นนั้นเล็งถึงพระโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์นั้นได้ทรงยอมหลั่งออกเพื่อชำระความบาปผิดของเราทำให้เรานั้นมีชีวิตใหม่พระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับน้ำองุ่นนี้ที่เล็งถึงพระโลหิตของพระองค์และเราจะรับอย่างมีความหมายด้วยกันอยากจะสรรเสริญพระนามของพระองค์เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามของพระองค์เราจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์และอยากจะขอบพระคุณที่
ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โรยรานเพราะทรงจะนองพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปหัวใจเราจะได้สรรเสริญพระนามพระองค์เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์และอยากจะขอพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โรยรานเพราะทรงเป็นองค์พระความรักไม่โรยราเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปพระองค์เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปจะเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายจะเดินในทางของพระองค์จนกว่าพระองค์จะกลับมารับเราทั้งหลายเราจะรอคอยด้วยความชื่นชมยินดีและความเชื่อวางใจในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราขอพระคุณพระองค์สำหรับที่เราได้มานมัสการร่วมกันและสิ่งที่พระวิญญาณได้ตรัสกับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราจะรับการเปลี่ยนแปลงโดยอำนาจที่มาจากพระองค์เราขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันพระนามขององค์พระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเรามีโอกาสได้ตบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับขอบคุณที่พระเจ้ายังทรงพระชนและนำในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายนะครับขอบพระคุณ